สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิติมาดวงสุวรรณนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาศิลปศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะกิจกรรมที่ทำอย่างสร้างสรรค์อยู่ที่บ้านนะคะก็คือการเล่นดนตรีค่ะเครื่องดนตรีที่เล่นนะคะก็จะมีอูคูเลเล่แล้วก็มีคาลิมบ้านะคะนอกจากจะฝึกทักษะทางดนตรีให้กับตนเองแล้วนะคะอีกทั้งยังช่วยให้จิตใจของเราผ่อนคลายด้วยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อนๆ อย่าลืมรักษาสุขภาพของตนเองให้ห่างไกลจากโควิด-19ด้วยนะคะ